สวัสดีค่ะทุกๆคนในคลิปนี้พี่มิจะมาบอกเล่าแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำวิดีโอในช่วงที่ผ่านมาของพี่มินะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์สอบถามจากหลายๆคนว่าพี่มิตั้งกล้องยังไงนะคะใช้กล้องกี่ตัวแล้วตัดต่อยังไงใช้โปรแกรมอะไรวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะจะว่าไปแล้วต้องบอกเลยว่าการตัดต่อเนี่ยเป็นอะไรที่ปกติมากนะคะเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่ได้ใช้นะคะการทำย้อมสีเกรดสีนะคะที่เขาเรียกกันทางเทคนิคอะไรแบบนั้นพี่ก็ทำไม่เป็นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเน้นไปที่การตั้งกล้องอย่างเดียวเลยค่ะในจุดเริ่มต้นที่ทำให้มุมมองการตั้งกล้องของพี่มีเปลี่ยนไปนะก็เป็นเพราะโควิดเนี่ยแหละนะคือพี่มีก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในโรงแรมนะคะเวลาที่บินไปต่างประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำเสนอภาพมุมมองเดียวในห้องอ่ะคนดูก็ต้องแบบรู้สึกมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะพี่มีก็คิดเอาเองอ่ะนะคะว่าสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนมองว่าคลิปมันมีความน่าสนใจก็คือการถ่ายหลายๆมุมค่ะในการทำคลิปของพี่มีการตัดต่อที่สอบถามกันมาตัดไม่ยากเลยนะคะพี่มีก็หลักๆเอาซีนที่เสียทิ้งไปนะคะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะท่อนที่เราอยากจะได้มาปะติดปะต่อกันนะคะก็จะกลายเป็นคลิปที่สมบูรณ์ค่ะไม่ได้มีเอฟเฟกต์พิเศษแล้วก็ไม่ได้มีทรานซิชันอะไรพิเศษเลยทุกอย่างใช้แบบเบสิกค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการตั้งกล้องนะคะจะต้องใช้ความใจเย็นมากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคลิปออกมาแบบไม่กี่วินาที10วินาที15วินาทีเนี่ยพี่มีใช้เวลาในการแบบหมุนหามุมนะคะต้องหมุนกล้องแล้วก็เดินไปทีนึงว่าเอ๊ะองศามันได้ไหมแล้วภาพออกมาเป็นยังไงบ้างมันมีความต่อเนื่องมากแค่ไหนคือบางทีเวลาที่เราตัดซีนตัดคลิปสั้นๆไปนะคะพี่มีก็ต้องจำด้วยนะว่าเราหยุดคลิปที่มือไหนหรือว่าทำกิจกรรมค้างอยู่ณจุดอะไรนะคะเราก็จะได้สร้างคลิปต่อไปที่มันต่อเนื่องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของคลิปนะคะเวลาที่พี่มิทำคลิปขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยท่อนหนึ่งเนี่ยนะคะพี่มิก็จะคิดแล้วว่าเราจะนำเสนอเรื่องราวของท่อนนี้ยังไงบ้างแน่นอนเราเวลาที่พี่มิเดินเข้าห้องน้ำไปอันนี้สมมตินะคะมีอยู่ท่อนหนึ่งคลิปหนึ่งที่พี่มินำเสนอการใช้ชีวิตแบบเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างมือนะคะแล้วก็เช็ดมือหลังจากนั้นก็ถอดตุ้มหูคืออันนี้พี่มินึกภาพมาแล้วว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยซีนเนี้ยเราอยากได้มันเป็นแบบไหนนะคะพี่มิก็จะมาดูเลยว่าโอเคต้องตั้งกล้องแนวไหนบ้างนะคะมีกี่ฉากที่ต้องทำคือจริงๆแล้วซีนเนี้ยจะถ่ายมุมกล้องมุมเดียวก็เก็บได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันเป็นมุมเดียวมันก็จะมีความน่าเบื่อนะคะแต่ถ้าหากว่าเราลองจับเปลี่ยนมุมกล้องดูนะอันนี้จุดนึงอันนี้จุดนึงอันนี้จุดนึงมันก็จะทำให้คลิปของเราดูน่าสนใจมากขึ้นถึงแม้ว่าการนำเสนอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือนเดินเข้าห้องน้ำล้างมือถอดตุ้มหูปกติแต่เป็นเพราะมุมกล้องนะคะที่มันจะทำให้คลิปของเรามีสีสันค่ะและอีกคำถามที่ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือว่าพี่มีใช้กล้องกี่ตัวจริงๆพี่มีก็มีกล้องนู้นกล้องนี้ด้วยนะคะคือใช้ในงานที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งกล้องแบบนั่งคุยแบบนี้พี่มีก็จะใช้กล้องอันนี้คือใช้อยู่นะคะที่อัดอยู่เนี่ยก็คือกล้อง Canon G7X นะคะ Mark II นะตัวนี้พี่มีก็ใช้มาประมาณแบบปีครึ่งได้แล้วนะยังคุณภาพดีอยู่เลยนะคะสีสันคือสวยงามถ่ายออกมาแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าพี่มีทำไมผิวดีจังจริงๆแล้วคือกล้องช่วยได้เยอะมากจริงๆค่ะแต่ถ้าหากว่าพี่มีออกไปข้างนอกนะคะเดินทำล็อกแบบนี้พี่มีก็จะชอบใช้กล้อง GoPro นะคะมันเป็นกล้องที่แบบถนัดมือมากอันเล็กๆนะเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูเจ้ากล้อง GoPro ที่พี่มีใช้ก็คือรุ่น7นะคะตัวนี้ก็คือใช้มาแบบใช้ตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันมานานมากนะมันถนัดมือมากจริงๆนะคะมีตัวจับเท่านี้พี่มีก็สามารถแบบหันกล้องด้านหน้าหันกล้องด้านหลังได้เลยนะคะในส่วนของที่จับอันนี้นะคะมันก็ดีมากๆเลยล่ะอันนี้เป็นที่ตั้งของ GoPro เองเลยนะคะสามารถยืดได้หดได้แต่ก็เท่านี้แต่คือแค่เท่านี้ก็จริงนะแต่มันเก็บมุมมองอะไรได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่มีก็เลยชอบเอาเจ้า GoPro ไปถ่ายเวลาที่ออกไปเดินทำล็อกข้างนอกค่ะแต่ถ้าหากว่าพี่มิถ่ายในห้องนะคะถ่ายในโรงแรมถ่ายที่บ้านเนี่ยเหมือนที่หลายๆคนเห็นในคลิปเลย์เอาเวอร์ช่วงหลังๆที่ผ่านมาพี่มิก็จะใช้เจ้ากล้อง Canon นะคะเนื่องจากว่ามีการเก็บภาพมีแสงมีสีที่สวยกว่านะเวลาถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันก็คือยังมองเห็นได้แต่เจ้า GoPro นะคะถ้าถ่ายตอนกลางคืนคือมองหน้าอะไรไม่เห็นเลยนะคะคุณภาพสีจะสู้เจ้า Canon ไม่ได้ค่ะ
ในส่วนของการตัดต่อที่ผ่านมาพี่มิใช้ Premiere Pro นะคะก็จะเป็นการตัดจากคอมพิวเตอร์แต่ว่าช่วงหลังคอมเริ่มมีปัญหานะคะดื้อหน่อยๆพี่มิก็เลยไปหัดตัดในแอป Luma Fusion ก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับ Premiere Pro นะคะก็อยู่ในช่วงฝึกหัดค่ะแต่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็อีกแอปนึงนะคะที่พี่มิใช้บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือ KineMaster ค่อนข้างมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากๆเลยนะคะพี่มิเองก็ใช้แอปนี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำ YouTube ด้วยค่ะขาตั้งกล้องสำคัญมากนะคะและมีผลต่อการถ่ายวิดีโอพี่มีจะหิ้วขาตั้งกล้องไปด้วยตลอดนะเห็นอันใหญ่แบบนี้แต่ว่าสามารถพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้และอีกรุ่นที่พี่มีจะมีพกไปด้วยเหมือนกันนั่นก็คืออันที่มันเป็นกลมๆแบบนี้สามารถบิดหมุนได้ค่ะอันนี้พี่มิชอบมากนะคะมันค่อนข้างมีความทนบิดหักไปมาได้ไม่พังแล้วก็ยึดเกาะได้ดีซีนไหนที่เห็นพี่มิถ่ายจากมุมบนส่วนใหญ่ก็จะมาจากขาตั้งกล้องอันนี้เนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งไอเทมที่พี่มินำมาประยุกต์ใช้งานและได้ผลค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจก็คือเจ้ายางหนึบๆอันนี้นะคะพี่มิเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรแต่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยค่ะพี่มิจะใช้ยางหนึบอันนี้แปะยึดกล้องโกโปรเนื่องจากว่ามันเป็นกล้องขนาดเล็กนะคะเวลาที่ถ่ายบนเครื่องบินบางทีก็ไม่รู้จะวางขาตั้งกล้องยังไงก็ได้เจ้ายางหนึบอันนี้มาช่วยยึดเกาะค่ะหรือแม้แต่การตั้งกล้องเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็จะช่วยยึดไม่ให้กล้องของเราเคลื่อนที่เมื่อถึงเวลาที่เราแกะออกมันก็ไม่ทำลายพื้นผิวด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามของใครหลายๆคนนะคะที่สนใจสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการตัดต่อของพี่มิการวางมุมกล้องนะคะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อจริงๆจะว่าไปแล้วหากดูคลิปของพี่มิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายเลยนะคะแต่พี่มิจะใช้เทคนิคการเล่นกล้องนะคะหมุนกล้องเป็นหลักเลยนะคือหันหลายๆมุมหน่อยนะคะอย่างที่บอกนะอาศัยแค่ความใจเย็นเท่านั้นเองนะคะพี่มิเองก็เป็นแค่มือสมัครเล่นในการตัดต่อนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำคลิปออกมาอธิบายแบบนี้มีเนื้อหาส่วนไหนบ้างที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ครอบคลุมยังไงก็แนะนำกันมาได้นะคะที่คอมเมนต์เดี๋ยวพี่มิจะไปตอบคำถามให้นะหากว่าอยากรู้เทคนิคอะไรที่พี่มิได้เอามาใช้ในคลิปค่ะคลิปนี้พี่มิไปก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปพี่มิก็จะทิ้งท้ายเอาไว้ให้หลายๆคนได้ดูเบื้องหลังนะว่ากว่าที่พี่มิจะได้แต่ละซีนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำไมพี่มิถึงย้ำนักหนาว่าต้องใช้ความใจเย็นในการตั้งกล้องThank you.
ปิดกล้อง